สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซายอยู่ที่สวนสตรอเบอรี่นะคะชื่อสวนอันซิโนซาโตะอากรีปาร์คจังหวัดนากาโน่นะคะเป็นการกินสตรอเบอรี่ครั้งแรกของปีนี้นะคะใหญ่มากป้าเด็ดเลยเขามีนมให้จิ้มด้วยแต่ว่าไม่ต้องจิ้มก็หวานแล้วนะไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วมีกล่องมีนมดูที่นี่นะคะคนละ 2,200 เยนนะคะถ้าเด็กไม่เกิน3ขวบ 1,200 เยนนะคะแล้วก็60นาทีนะคะกินให้อิ่มไปเลยที่สวนที่จังหวัดนากาโน่มันจะได้ฟิลแบบหิมะด้วยนะทุกคนเพราะข้างนอกหิมะตกนะแล้วก็ในสวนก็จะอุ่นออกไปทางร้อนนะร้อนมากดูใหญ่มากมีเด็กพูดบอกว่าอิ่มมากอันนี้เป็นพันธุ์ยายุยฮิเมะนะคะมันจะแหลมๆแล้วก็นุ่มๆบอกแม่มันไม่เข้าแล้วจุกสตรอเบอรี่เด็กบอกดูไปเลือกมาแต่ใหญ่ๆนะที่นี่ผู้ใหญ่ราคา 2,200 เยนนะคะแล้วก็เด็กไม่เกิน3ขวบ 1,200 เยนแล้วก็ส่วนเขาจะมีส้มให้กินด้วยนะคะส้มมันก็จะมีหลายพันนะคะแล้วแต่ราคาก็จะมีตั้งแต่ 1,000 เยน 600 เยนแล้วก็ 300 เยนนะคะเดี๋ยวแม่ทรายจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าใครต้องการมาส่วนนี้ก็ตามลิงก์มาได้เลยนะคะเขาให้เวลา1ชั่วโมงอ่ะกินแบบจุกไปเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะสตรอเบอรี่มันอยู่ในช่วงที่แบบกำลังแพงนะคะ1แพ็คก็จะอยู่ที่ประมาณ500เยนถ้าเรามากินที่สวนแล้วเรากินเก่งนะยังไงก็คุ้มนะคะเพราะว่าลูกใหญ่มากตอนนี้ราคายังแพงอยู่นะคะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะถ้าสตรอเบอรี่ประมาณเดือน3เดือน4จะเริ่มเยอะแล้วนะคะก็เลยจะถูกลงนะตอนนี้ราคาก็จะแพงหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ฟินอะเพราะว่า1ชั่วโมงนะกินให้เต็มที่ลูกใหญ่ๆคำโตๆคุ้มป้าป้ายังบอกคุ้มเนาะป้าป้าเนาะซื้อที่ซูเปอร์ถ้าลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะอยู่ที่1แพ็คก็ประมาณ6ลูกเนาะ 6-7 ลูกนะคะประมาณ500เยนอ
1,400ป้าบอกอิ่มทั้งอิ่มทั้งร้อนชุ่มมีแต่คนเด็ดแต่ลูกใหญ่ตรงพวงนี้เต็มเลยมีแต่ลูกใหญ่อันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่กินไม่กิน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 ลูกเนี้ยฉ่ำมากแดงแป๊ดเลยอ่ะแดงแบบเอาไม่เลยมันต้องหวานแน่ๆไม่ต้องชิมคนก็กินกันแบบอุ้มไม่ข้างล่างเราไม่ได้สดเลยนะเนี่ยข้างล่างไม่ค่อยมีมีละมีสนจำละเริ่มอิ่มนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงไม่กินได้อีก กินได้อีกไปแบบชิวๆชิวก็สบายๆเรื่อยๆ easy โอ้เจ๋อแล้วใหญ่เอ๊ะป้าเขาบอกกินสตรอเบอรี่นะเขาบอกให้กินตรงหัวมันก่อนแล้วค่อยกินตรงหางยังไงก็มือกันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะหวานกว่าเอ๊ะจะลองดูเอ๊ะข้างหน้าหัวน่ะสุดท้ายน่ะอ่ะไม่มากใช่ไหมไม่ใช่โชว์มันต้องกินตรงนี้ก่อนเขาบอกว่ากินสตรอเบอรี่ต้องกินทางนี้ก่อนแล้วค่อยมากินหางหวานไหมกินดีดีอร่อยครับอร่อยครับไปทำเจ๊โอ้กินเยอะกินเยอะเอาให้คุ้มยังไม่อิ่มครับยังไม่อิ่มอย่างยังไม่ไม่กินข้าวเต็มมื้อนี้กินสตรอเบอรี่แทนข้าวอิ่มแต่ว่ากินได้เรื่อยๆนมไม่มีแล้วเหลือแต่ใส่แต่อะไรนะไม่ได้ดูอย่างเดียวที่ตาตุกี้สุดก็อาจจะอยู่อาจจะใจกูโยกินไป1กล่องแล้วเดี๋ยวให้ป้าไปทิ้งขยะเสร็จแล้วก็เอากล่องมาเหมือนเดิมเอาไหมเอานมไหมไม่เอาอย่าเอาทิ้งเฉยๆก็ได้ลูกนี้หวานมากถ้ามากินสตรอเบอรี่ที่นากาโน่นะคะจะได้การกินสตรอเบอรี่แบบมีหิมะด้วยนะคะข้างนอกหิมะตกวันนี้อากาศดีมากแต่ข้างในก็ร้อนกิน1ชั่วโมงได้100ลูกนี่ก็ถือว่าคุ้มสุดๆนะเราจะกินได้กี่ลูกไม่รู้เนาะแต่เมื่อกี้เต็มกระจาดไปแล้ว1อันเอาไปทิ้งแล้ว20 30ได้ไหมมากกว่าป่ะนับดูนี่อันนี้หมอมาว่า10เกิน10แล้วด
ูความดกของสตรอเบอรี่ส่วนนี้ตอนนี้คือเริ่มอิ่มเริ่มอิ่มยายเดี๋ยวขอจิ้มลูกนี้ก่อนเพราะลูกนี้แบบอันนี้ก็ลูกใหญ่มากป้าป้าเรามาลูกใหญ่มากแดงมากป้าป้ากินได้ไหม1คำไม่ได้เนาะใหญ่เท่ากับอุ้งมือเด็ดสตรอเบอรี่นะคะเด็ดง่ายๆก็หักขึ้นอันนี้นะคะเก็บมากินนี้เสร็จแล้วก็จะออกแล้วนะคะเพราะว่าอิ่มมากกินไหมอ๋อต้นรับผิดชอบฟินมากเลยกินไหนกินอันนี้จบก็คืออิ่มข้าวพอดีหมดจามหมดจามหมดจามป้าป้าลุ้นมันต้องหมดแน่ป๊าป๊าหวานฉ่ำอร่อยขนาดนี้มันต้องหมดคนที่มาเมื่อกี้หายหมดแล้วเหลือไปกี่คนลูกนี้ก็ใหญ่แต่ว่าลูกนี้ใหญ่กว่าดูทุกคนคำเดียวเข้าปากไม่ได้เปิดสปีกเกอร์คุยแบบนั้นไม่น่าจะใช่คนญี่ปุ่นอีกซ้ำป้าป้าคอยลุ้นไม่ต้องลุ้นหรอกกินได้เพราะว่ามันอิ่มนะถึงมันอิ่มสตรอเบอรี่นะมันอิ่มน้ำอะพักท้องแป๊บเดียวมันก็กินได้อีกแต่ว่าอันนี้คือจะพอแล้วเพราะว่าวันนี้ได้สตรอเบอรี่น่าจะเกินกิโลเป็นการกินสตรอเบอรี่ปีนี้ของเป็นครั้งแรกของปีนี้นะคะกินสตรอเบอรี่ใหญ่มากใช่ปีนี้ซื้อกินก็มีป้าป้ารู้ไม่สายซื้อสตรอเบอรี่แทบจะทุกวันแทบจะซื้อมาซื้อสตรอเบอรี่คือชอบมากอ่ะซื้อเวลาซื้อมาป้าป้าก็ไม่กินด้วยวันนี้ป้าป้าก็เลยพามากินให้สะใจคิดว่าจะสะใจได้กี่วันผู้หญิงไม่กินได้ไหมโอเคได้ไม่กิน1อาทิตย์ ไม่กิน1อาทิตย์หลังจากนั้นกินต่อโหกินหมดแล้ว มีแถมเห็นล่อตาล่อใจใหญ่เกินรอตารอใจคือพอแล้วเพราะว่าอิ่มมากอันนี้กล่องของแม่สายอยู่เองล้วนๆเมื่อกี้ไปทิ้งแล้ว1รอบสรุปคือส่วนนี้นะคะ 2,200 เยนเด็กต่ำกว่า3ขวบก็คือ 2,200 เยนนะคะแล้วก็1ชั่วโมง
วันนี้นะคะแม่สายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้านะคะแม่สายก็จะไปชิมสวนอื่นนะคะวันนี้คือสวนนี้คือจังหวัดนากาโน่สวนนี้อยู่ที่จังหวัดนากาโน่นะคะเดี๋ยวแม่สายจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าใครอยากมาสวนนี้ก็ตามลิงก์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย